กิจกรรมหลายอย่างอยู่ที่นั่นใช่ค่ะส่วนหลายจังหวัดนะคะก็พร้อมใจการจัดเตรียมสถานที่พร้อมรับเทศกาลสงกรานต์นะคะส่วนประชาชนก็ยังนิยมแต่งชุดไทยเข้าชมโบราณสถานในช่วงวันหยุดยาวอย่างคึกคักค่ะบรรยากาศบริเวณพระปรางสามยอดจังหวัดลพบุรีคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่นัดกันสวมชุดไทยเข้าชมสถานที่ประวัติศาสตร์นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพาเข้าชมและให้คำแนะนำตลอดทั้งวันนี้ค่ะมีประชาชนมาท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 10,000 คนส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมไปในช่วงวันหยุดยาวอย่างที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจับจองที่พักหลายคนบอกว่าจะอยู่ยาวไปจนถึงเทศกาลสงกรานต์เลยค่ะตำรวจก็เลยต้องเตรียมความพร้อมบริการประชาชนโดยเฉพาะจุดจัดงานสงกรานต์สะพานไม้อุตมานุสรณ์ชุมชนบ้านวังกะวัดวังวิเวการามด่านเจดีย์3องค์และถนนคนเดินสังขละบุรีด้วยด้านสภ.เมืองพัทยาได้ร่วมกับ3หน่วยงานกำหนดแผนป้องกันอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์รวมถึงวันไหลพัทยานะคะหลังจากปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแห่มาเล่นน้ำอย่างเนืองแน่นนอกจากนี้จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแต่งชุดไทยเล่นสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามค่ะข้ามไปที่หนองคายนะคะที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะ ตอนนี้มีการเตรียมพื้นที่ลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าวัดลำดวนเพื่อจัดงานมหาสงกรานต์อีสานหนองคายโดยพิธีนี้ปีนี้นะคะมีพิธีสำคัญอย่างเช่นการล่องเรือสักการะพระธาตุกลางน้ำและพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระไสยแห่รอบเมืองค่ะก็มีการนำมาประดิษฐานณพระพลาเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ส่งน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ